Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2022ในซีรีส์ถึงเวลาหว่านเมล็ดพันธุ์วันที่7บ่มเพาะสวนฝ่ายวิญญาณในสดุดีบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่3บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบย่อเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวห์เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบไม้ก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นความเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณไม่อาจเกิดขึ้นได้ในทันทีแต่การเติบโตขึ้นในความเชื่อและเดินติดตามพระคริสต์ต้องอาศัยการหว่านเมล็ดพันธุ์ฝ่ายวิญญาณในสวนอย่างต่อเนื่องซึ่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เกิดจากการที่เราได้ใช้เวลาอย่างต่อเนื่องกับพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานการให้ความสำคัญในการฟังเสียงพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดวันนี้เรามักจะถูกความเร่งรีบของโลกดึงไว้จนลืมไปว่าการใช้เวลากับพระเจ้าไม่อาจเร่งรีบได้ส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นเคยกับการอยู่ในที่ที่วุ่นวายและงานที่ถาโถมเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อให้เวลาและพักสงบกับพระเจ้าเพื่อเราจะฟังเสียงของพระองค์ได้จริงๆหลังจากที่พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์พระองค์มักจะหาช่วงเวลาเพื่อปลีกตัวไปยังสถานที่ซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าที่เปลี่ยวหรือไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานตามลำพังในมาระโกบทที่1ข้อที่35ถึงข้อที่37กล่าวว่าในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานที่นั่นซีโมนและคนเหล่านั้นที่อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วพวกเขาจึงทูลว่าทุกคนกำลังตามหาพระองค์แม้ว่าฝูงชนพยายามจะตามหาพระองค์แต่พระเยซูทรงให้ความสำคัญในการปลีกตัวเพื่อที่จะพักสงบกับพระบิดาก่อนบ่อยแค่ไหนที่เราจัดตารางเวลาอันยุ่งวุ่นวายเพื่อให้ได้อยู่ตามลำพังกับพระเจ้าส่วนใหญ่แล้วเรามักจะละเลยการใช้เวลากับพระเจ้าเพื่อทำงานของเราให้สำเร็จตามเป้าหมายการใช้เวลากับพระองค์มักจะเป็นเรื่องท้ายสุดแต่หากเรามีมุมมองที่เข้าใจว่าชีวิตของเราก็เหมือนกับสวนฝ่ายวิญญาณสิ่งนี้จะช่วยหนุนใจและย้ำเตือนเราถึงคุณค่าของเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปเพื่อจะเก็บเกี่ยวผลดีในชีวิตความเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราขึ้นอยู่กับความเต็มใจและความมุ่งมั่นในการเติบโตใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่17ย้ำเตือนเราว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดในการเติบโตฝ่ายวิญญาณนอกเหนือจากการใช้เวลาในพระวจนะและการอธิษฐานคือการเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรและร่วมรับใช้ในพันธกิจเราจะได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นและความเชื่อของเราจะถูกทดสอบผู้คนจะท้าทายสิ่งที่เราเชื่อและจะช่วยให้เราได้ลงลึกในพระคัมภีร์และได้พึ่งพาที่ปรึกษาฝ่ายวิญญาณในมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึงข้อที่20พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคแม้เราต่างต้องหล่อเลี้ยงส่วนฝ่ายวิญญาณของตนแต่เราก็จำเป็นต้องลงทุนและลงแรงในส่วนของผู้อื่นด้วยในพระมหาบัญชาเองได้ย้ำเตือนเราถึงความสำคัญของการประกาศข่าวประเสริฐดังนั้นเมื่อเรามองหาเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งเสริมการเติบโตฝ่ายวิญญาณจงอย่าลืมค้นหาวิธีที่เราจะช่วยให้ผู้อื่นเติบโตในความเชื่อของพวกเขาได้ด้วยเช่นกันความงดงามของคริสต์ศาสนาคือการได้มีพี่น้องในชุมชนที่พระเจ้าทรงวางไว้ในชีวิตเพื่อเสริมสร้างเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะทำสิ่งใดเพื่อบ่มเพาะส่วนฝ่ายวิญญาณของเราและคนอื่นให้เติบโตขึ้นได้บ้าง
มีใครรอบตัวเราที่กำลังต้องการอาหารฝ่ายวิญญาณเราจะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงอันประเสริฐเราขอบคุณที่วันนี้พระองค์ทรงดูแลและจัดเตรียมสิ่งดีเยี่ยมทุกอย่างในชีวิตของเราเราขอเลือกที่จะลงลึกในความสัมพันธ์ในการติดสนิทกับพระคำในการอธิษฐานและพูดคุยกับพระองค์ขอทรงนำเราให้เติบโตในฝ่ายวิญญาณให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนสวนฝ่ายวิญญาณที่จะผลิตผลอันดีเพื่ออาณาจักรของพระองค์และขอทรงใช้เราให้ได้เป็นผู้หว่านที่ดีในส่วนของผู้คนรอบตัวเราขอบคุณและอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ